จากการที่ได้เข้าไปอ่านบทความของท่านปรมาจารย์กังฟูผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ทั้งจากอดีตมาถึงปัจจุบันโดยบทความของท่านได้ตั้งหัวข้อว่ากังฟูกับมวยไทยอันไหนดีกว่ากันซึ่งเมื่อก่อนท่านก็ได้วิเคราะห์เรื่องบราซิเลียนยูจิตสุถ้าต่อสู้กับมวยไทยจะเป็นยังไงท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าหากบราซิเลียนยูจิตสุไม่ได้เรียนมวยไทยเลยจะไม่สามารถสู้มวยไทยได้เนื่องจากจะต้องถูกน็อกก่อนที่จะเอามวยไทยลงสู่พื้นได้สำหรับหัวข้อที่ว่ากังฟูกับมวยไทยอันไหนดีกว่ากันท่านก็ได้วิเคราะห์ว่าต้นกำเนิดของกังฟูกับมวยไทยแตกต่างกันมากกังฟูของจีนเกิดขึ้นที่วัดเซาหลินรวมทั้งศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดของจีนก็มีต้นกำเนิดมาจากวัดเซาหลินกังฟูเกิดมาแล้วกว่า 3,000 ปีย้อนหลังไปศตวรรษที่5ก่อนคริสตศักราชมีเรื่องเล่าว่าได้มีพระภิกษุชาวอินเดียได้เดินทางมาที่วัดเซาหลินของประเทศจีนในช่วงทศวรรษที่6เขาได้พัฒนาการออกกำลังแบบโยคะซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายของพระเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สามารถนั่งสมาธิได้เป็นเวลานานแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระภิกษุและคฤหัสถ์ก็ได้ดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อสู้ป้องกันตัวโดยได้มีการดัดแปลงการต่อสู้เรียนแบบท่าทางของสัตว์ต่างๆหลายคนเชื่อว่าเมื่อเรียนแบบท่าทางของสัตว์เหล่านั้นแล้วจะมีพลานุภาพในการทำลายล้างเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการโจมตีของสัตว์มีอันตรายมากกว่ามนุษย์หลายเท่าแต่จะยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือการกัดซึ่งในสมัยนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการต่อสู้แบบกังฟูในสมัยก่อนโน้นจะมีความเก่งฉกาจหรืออันตรายมากน้อยเพียงใดแต่ก็ยังมีนักประพันธ์หัวใสได้นำการต่อสู้แบบกังฟูในสมัยก่อนมาถ่ายทอดเป็นนวนิยายแล้วก็เป็นภาพยนตร์ในปัจจุบันจากนั้นก็ได้เพิ่มวิชากำลังภายในและก็วิชาต่างๆเข้าไปเพื่อดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปในปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20ก็ได้มีการฟื้นฟูการต่อสู้แบบกังฟูขึ้นมาและก็มีการจัดการแข่งขันการต่อสู้แบบกังฟูเต็มรูปแบบแต่ทว่าเมื่อมีการแข่งขันสักระยะหนึ่งก็ได้มีการปฏิวัติวัฒนธรรมกังฟูถูกระงับไม่ให้ใช้เป็นกีฬาประเภทต่อสู้แต่ให้ใช้สำหรับการแสดงโชว์เท่านั้นมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าที่คนไทยบางท่านได้กล่าวอ้างว่าการที่จีนระงับไม่ให้เรียนกังฟูในยุคก่อนเพื่อการต่อสู้เนื่องจากอันตรายเกินไปแต่สำหรับข้าพเจ้าจะขอมองตรงกันข้ามขอมองว่าการต่อสู้ของท่านปรมาจารย์มันอุบาทเกินไปแต่ว่านอกประเทศจีนในช่วงนั้นกังฟูก็ยังเฟื่องฟูทั้งในไต้หวันและฮ่องกงมีการจัดการแข่งขันการต่อสู้แบบกังฟูอยู่เป็นประจำรวมไปถึงทั่วโลกกังฟูสมัยใหม่มักให้ความสำคัญกับความสวยงามของเทคนิคและรูปแบบมากกว่าการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่อสู้จริงทุกวันนี้เซาหลินกังฟูได้รับการฝึกฝนเพื่อการแสดงและความบันเทิงกังฟูสไตล์เช่นไทเก๊กและซี่คงก็ได้รับการฝึกฝนให้เป็นการออกกำลังกายหลักและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพยกเว้นการต่อสู้ของกังฟูสมัยใหม่ที่เรียกว่าซานโชหรือซานต้ากังฟูซึ่งเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่พัฒนาและคิดค้นขึ้นโดยกองทัพจีนโดยเป็นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคของคิกบ็อกซิ่งมวยไทยและมวยปล้ำโอ้พระเจ้านี่เขาคิดค้นขึ้นมาเองสำหรับมวยไทยเริ่มต้นยังไงท่านปรมาจารย์กังฟูนักค้นคว้าก็ได้อธิบายต่อไปว่าศิลปะการต่อสู้ของไทยถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ600ปีที่แล้วโดยการต่อสู้ของไทยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการต่อสู้ในสนามรบเมื่อปราศจากอาวุธแต่ในยุคปัจจุบันศิลปะการป้องกันตัวของไทยในสมัยก่อนเรียกว่ามวยโบราณซึ่งเป็นคำใช้เรียกศิลปะการป้องกันตัวของไทยก่อนที่จะพัฒนาปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างโดยการเพิ่มการใส่นวมแทนการใช้เชือกและก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นมวยไทยนอกจากนี้การแข่งขันมวยโบราณของไทยเมื่อสมัยก่อนถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการตัดสินว่าใครจะได้เป็นทหารองครักษ์ของสยามบรมราชกุมารีและแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวแบบนี้เพื่อการแข่งขันและต่อมามวยโบราณก็ได้เปลี่ยนมาเป็นมวยไทยในช่วงปี1920โดยการใส่นวมและก็มีผู้ตัดสินมีการกำหนดยกการจำกัดเวลารวมถึงมีเวทีมวยไทยจึงตั้งใจให้เป็นศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว
การฝึกศิลปะมวยไทยมุ่งเน้นไปที่การโจมตีทำลายล้างซึ่งตรงกันข้ามกับกังฟูสำหรับการแข่งขันมวยไทยกับกังฟูในช่วงหลายปีที่ผ่านมากังฟูและมวยไทยมีการทดสอบประลองกันหลายครั้งและก็มีสถิติที่น่าจดจำศิลปะการต่อสู้ของทั้งสองได้ประจันหน้ากันไม่ได้อยู่ในสนามรบโบราณหรือสงครามที่ถูกลืมไปนานแล้วแต่เป็นการต่อสู้ในรูปแบบของการแข่งขันในต้นศตวรรษที่20มีการจัดการแข่งขันระหว่างจีนกับไทยในปีคศ1920นี่เป็นการจับคู่ระหว่างชัยนิดกังฟูและมวยไทยที่บันทึกไว้ปรมาจารย์กังฟูที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นล้วนพ่ายแพ้ให้กับมวยไทยทั้งหมดโดยการแพ้น็อกเอาท์ในเวลาไม่กี่นาทีในปีพศ2467ผู้ฝึกหมัดปั้นจันผู้มีนามว่าเจียงหลิงถูกศอกของมวยไทยเข้าอย่างจังจากนั้นก็เกิดความหายนะเมื่อเขาเสียชีวิตจากการถูกกระแทกที่ศีรษะอย่างจังและโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นทางการจีนต้องสั่งระงับการแข่งขันศิลปะการป้องกันตัวระหว่างสองประเทศเป็นเวลาหลายทศวรรษจนถึงช่วงปลายทศวรรษที่50เมื่อวันที่21ธันวาคมปี2516การต่อสู้ครั้งสำคัญเกิดขึ้นที่เวทีลุมพินีในกรุงเทพซึ่งเป็นสนามการแข่งขันมวยไทยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศไทยงานนี้นักศิลปะป้องกันตัวแบบกังฟูชาวจีน2คนที่เดินทางมาจากฮ่องกงคือหัวกวงและกวงฮั่นเจียได้เดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อต่อสู้ในการแข่งขันกับนักมวยไทยแต่พวกเขาทั้งสองก็ถูกมวยไทยชนะ KO ในยกแรกทั้งสองคนในปีต่อมาท่านปรมาจารย์กังฟูจากฮ่องกงและไต้หวันก็ได้นำนักสู้ที่เก่งที่สุด5คนกลับไปยังประเทศไทยอีกครั้งพวกเขาพยายามจะเอาชนะมวยไทยให้ได้แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้กลับไปอย่างน่าอับอายอีกครั้งหนึ่งด้วยการแพ้น็อกอย่างง่ายดายทั้ง5คนดังนั้นฉันจะขอสรุปสถานการณ์ทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ว่าศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนไม่มีอะไรที่จะชนะมวยไทยได้เลยนอกเสียจากว่ากังฟูสมัยใหม่ที่พัฒนาโดยกองทัพของจีนที่เรียกว่าซานโชหรือซานต้ากังฟูเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะมวยไทยได้สุดท้ายก็ต้องขอกล่าวว่าถึงแม้ว่าศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนในสมัยก่อนไม่สามารถเอาชนะมวยไทยได้แต่กังฟูของจีนในยุคปัจจุบันก็ไม่แพ้มวยไทยเหมือนกันครับนี่คือบทความของท่านปรมาจารย์กังฟูชาวจีนซึ่งชื่อของท่านก็น่าจะอ่านว่าหุ่ยเหลียงท่านได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาซึ่งบางประโยคก็พอจะหักล้างกับติ่งกังฟูชาวไทยที่อ้างว่ากังฟูสมัยก่อนมันอันตรายเกินไปรัฐบาลจีนก็เลยสั่งทำลายทิ้งและก็ห้ามเรียนสำหรับบทความนี้ที่ท่านได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าในสมัยก่อนกังฟูจะสู้มวยไทยไม่ได้แต่ในยุคปัจจุบันกังฟูสามารถต่อสู้กับมวยไทยได้ก็จะขอสรุปอีกครั้งว่ามันก็ไม่พ้นแบบเดิมอีกล่ะก็คุณเรียนมวยไทยแล้วเรียกว่ากังฟูถึงจะบอกว่าพัฒนาโดยกองทัพจีนแต่คุณก็เอามวยไทยไปพัฒนาและจะพัฒนายังไงก็เหมือนคุณเอารถโตโยต้าไปพัฒนาก็แค่เพิ่มไฟแล้วก็เพิ่มอะไรเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็มาอ้างว่าเป็นรถของจีนแบบนี้ได้หรือสำหรับต่อไปนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างมวยไทยกับคาราเต้นะครับในรายการเอสวันของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นรายการเล็กๆนะครับนะได้นำศิลปะการต่อสู้ทุกชนิดมาห้ำหั่นกันนะตัวนั่นคือมวยไทยกับคาราเต้มวยไทยเสียดำกางเกงดำแล้วเอาคาราเต้เอาว่ายังไงเอานี่ไม่ใช่การชกแบบคาดเชือกนะครับนะเพราะว่าเอาคาราเต้เขาไม่ใส่นวมมวยไทยก็ต้องไม่ใส่นวมนะครับเป็นการพันมือเอาว่าตั้งในล็อกมาตีเข้าบ่เอาไงนาออกเอามวยไทยขยับกับหาแล้วครับเนาะเอาทำลายร่างกายคาราเต้เห็นแล้วล้มลงไปเห็นแล้วเอากรรมการลุกขึ้นมาทำแม่พนักกรรมการว่าเอาหลังจากนั้นก็ให้สัญญาณชกกันตัวเอามวยไทยว่าจากนี้มวยไทยวื้อมัดเข้าไปโอ้โหเอาพี่น้องไปถือขมับดังป้องล่างแบบนึงเอากรรมการนับอาสองเนาะอาสามอาสี่เอาห้าเอาหกเอาเจ็ดปวดแล้วมวยไทยบุ้ยฮึกเหิมเป็นตะไนนั่นแหละไว้สิทำลายร่างกายต่อพนักมวยไทยว่าเอาว่าจังไรตัวสัวเข้าไปเห็นแล้วเอาหลอกมาโอ้นั่นน่ะเห็นบ่อันนี้เป็นท่าทุ่มแบบคาราเต้นะครับเนาะเอากรรมการไอ้สัญญาณชกกันแล้วเอามวยไทยขยับเข้าหาเอามวยไทยถนัดซ้ายนะครับเนาะคาราเต้ถนัดขวาเอาหลอกมาบ่หลอกมาบ่เอานั่นน่ะโอ้โหเกียร์มันข้อหักหักขวาเอานี่เป็นท่าทุ่มของคาราเต้นะครับเนาะอันตรายเหลือเกินนั่นแหละ
เอากรรมการให้สัญญาณชกอีกครั้งนึงคาราเต้ว่าจังได๋เอาล็อกมาได้เอาสัวเข้าไปสัวเข้าไปเอามีบ่เข้ามีบ่เออเอานั่นตีเข้าไปโอ้ยเอาเสื้อเลยพี่น้องเอาแทงเข้าเข้าหัวโอ้ยเอาล็อกมาบ่ล็อกมาโอ้ยแทงเข้าเข้าข้างกับไตพี่น้องแอ่ละแน่ค่าเสียกกันแล้วฮ่าๆเอากรรมการนับเออเอาเป็นการนับครั้งที่2นะครับอ่ะ2เนาะอ่ะ3อ่ะ4โอ้หาแล้ว6เอาเข้ามุมทําไมจะมาสล็อตซะแล้วพี่น้องมวยไทยตั้งท่านแล้วไว้สีซ้ำพนักมวยไทยว่าเอานับพอดแปดแล้วเอาเข่ามุมก่อนพนักเอากรรมการบอกเข่ามุมด้วยครับนะเอาให้สัญญาณชกเอาวาดจังไหนมวยไทยเอาล็อกมาบ่เออเอานั่นถือเขาปั้มอีกแล้วเอาปั้มแบบนี้หลายครั้งก็หมดแรงนะครับเนาะเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะน่ะไว้บ่คือมวยไทยหรอย่างเข่าตีเลยหรอมวยไทยเอาวาดให้ล็อกมาบ่อันแล้วเอาตีเข้าไปเอาตีเข้าไปล็อกมาเอาตีเข้าไปโอ้ยเอาสวกได้มัดเอาแทงเข้ากับพ้องกันพี่น้องเอามาเอาเด้งเข้ามาใส่เสียกเอาตีเข้าไปเอาสวกเข้าไปเอาสวกเข้าไปเอาสวกเข้าไปเอานั่นน่ะเอานั่นน่ะบ่ตายแล้วสิพี่น้องโอ้ยเอาว่าจังได๋คาราเต้เอาหนูออกไปแล้วคาราเต้ว่าเอามวยไทยว่าจังได๋มวยไทยเอาล็อกมาบ่เอาตีเข้าเข้าหน้าโอ้ยตีคักตีแน่พี่น้องเอ้ยมันเอาหยังเฮ็ดข้างมาคือทนแท้เอานั่นน่ะบื้อลงไปก็มัดซ้ำลงไปนั่นล่ะเอากรรมการอัตตีกันทําไมซื้อพนักกรรมการว่าเอาจังได๋เอาเซ่แล้วเซ่แล้วอุ้ยเอล่ะแน่ลูกบ่เนาะบัดนี้แต่เหลือต้นสัตว์เนาะครับเนาะเอานั่นเห็นบ่กรรมการให้สัญญาณชกเฮ้ออีหยังเอาหมดยกนะครับเอามาแลภาพชาเห็นบ่นี่ถือขมับละมัดนี่พวนน่ะโอ้ยสิวขมับปิดเลยว่างั้นตกปอกกันแล้วเอานี่ก็ภาพชาอีกครั้งเอาตีเข้าข้างกระไตโอ้ยเป็นตะตายเนาะครับเนาะลูกนี้เนาะบ่นบ่นาบ่นไอ้บ่นารอดบ่นซอนี่นี่แม่นี่แม่โอ้โหยย่อเข้าไปแล้วสวกเข้าไปข้างกระไตล้วนๆตัวเอาก็เป็นการพักให้น้ำนะครับเนาะระวังยกแรกหมดยกแรกต่อไปก็ยก2ตัวเนี่ย YouTube ก็ให้ภาคแบบเห็นหน้านะครับเนาะก็บ่อยากให้เห็นหน้าหรอกเพราะว่าถ้าบ่เห็นหน้าผู้สาวก็มักอยู่บ่นซอผู้สาวก็ติดต่อเข้ามาเขาต้องการเป็นแฟนเขาว่าบัดเห็นหน้าแห้งคักว่าในรูปล้อเอาบัดจังได๋ยกที่2แล้วอันนี้ก็เป็นการบ่ได้ภาคจริงหรอกก็เป็นการไอ้ซ้อมไว้ว่าย่ําภาคเขาต้องใส่มุมกล้องได๋เอาว่าจังได๋ยกที่2ตัวมวยไทยขยับก็หาแล้วสิขาพนักมวยไทยว่าเอานั่นน่ะเอาล็อกมาว่าเอาว่าจังได๋ง่ายหน้าออกง่ายหน้ามันออกเฮ้อเอาคาราเต้นี่ก็ไม่เคยเรียนมวยไทยนะครับเนาะเอาคาราเต้ล้วนๆนั่นเอาแลกมัดกันแล้วเอามวยไทยสวกมัดไส้เข้าไปเอาแทงเขาวะแทงเขาโอ้โหเขาแต่ละดอกเข้าที่ศีรษะพี่น้องเอ้ยข้างกระไตเน้นๆเอาตีเข้าเข้าหัวในอันตรายเอานั่นว่าจังไหนอันอยากทำไมซื้อพนักกรรมการว่าเอากรรมการแยกออกมาให้สัญญาณชกกันตัวมวยไทยขยับเข้าหานแล้วเอาจดๆจ้องๆนะครับเนาะเอานั่นเอาว่ามันวายน้ำเอาลวดเอาคาราเต้ตาตูบตาโปวันเบื้องหน้าว่ามันสักประม้วนบันตะเกียดเอานั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอานั่นเอานั่นนั่นเอายังไปย้ำหลังเขาอยู่ที่นี่เอาคาราเต้ได้ทีเดียวเอากรรมการในสัญญาณชกเอาเมียนเมาทำไมมวยไทยเออเอานั่นโอ้ยหุกใส่เขาข้างกระไตพี่น้องเอ้ยดังป๊อกเลยว่างั้นเอาพูดละดังไปฮอดบ้านคำใหญ่กาฬสินธุ์พูดละเห็นบ้านตัวตกป๊อกเอาลองเบิ่งภาพสาเนาะครับเนาะเอานั่นน่ะเอาบนสะเทียนไปฮอดไข่หำพุ่นเด้อว่างั้นเออข้างกระไตเพิ่งเบิบเลยว่าซี่แม่อุ้ยใส่เลยใส่เลยตีเข่าเลยโอ้ยไม่ได้ตีเข่าเลยเว้ยอุ้ยทางยังเป็นฟรีซีตัวฟรีซีตัวนะครับไอ้คนเดียวอุ้ยนะดีเซลต้องเดียวทางแยกดีกว่าโอ้ยเขาต่อยหมัดแล้วเมื่อศูนย์เมื่อศูนย์ชนิด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 เฮ้ยเลยไกลๆนี่อุ้ยนั่นน่ะโชว์โชว์โชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
นั่นขา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 เฮ้ยเฮ้ยเจ็บเลยเจ็บเลยเฮ้ยเอาไม่เชียร์ชาติในวันนี้ตัวเฮ้ยเฮ้ยเด็กสองทีเลยเด็กสองทีเลยเอาหมูดิส่งไม่เหนื่อยใจเนาะแตกเลยต่อยท้องนี่ตีซ้ายขวาโอ้ยทุบอุ้ยลากแกอุ้ยพูดแล้วอุ้ยต่อยท้องเลยต่อยท้องเฮ้ยไอ้พอแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วห้าหนึ่งสองสามโอ้ไม่ไหวแล้วเอาครับเอาต่อเองปัญญังผมบังขอจ้างแล้วยูชาลีผมบังเอ้ยบังยูชาลีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดัง